แย่แล้วแย่แล้วทุกคนตอนนี้สับสนเราจะทำไงดีมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทำหน้ามึนๆไหนช่วยบอกทีคุณพ่อท่านเพิ่งเสียไปทรัพย์สินมากมายทำไงกันดีมรดกที่เคยเขียนไว้พินัยกรรมไงมีไหมละนี่ไปหาไปหามาสิค้นให้ดีๆทุกซอกทุกมุมพยายามค้นแล้วทั่วบ้านค้นหาอยู่นานหรือเขากุดหลุมสมบัติมีจริงหรือนี่เอ้ยเบาๆหน่อยพี่เดี๋ยวญาติมามุงมรดกมีตั้งมากมายพอเจ้าของตายก็ปล่อยไฟลามทุ่งเอ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์มาช่วยแล้วครับเปิดกฎหมายมรดกสุดท้ายแล้วจะตกเป็นของใครมาไล่ลำดับญาติกันครับไปเมื่อใครถึงแก่ความตายโดยที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เรามีกฎหมายรองรับตั้งใจฟังนะครับเผื่อจะได้ใช้กรณีมีมรดกแล้วมันจะตกมาเป็นของใครก็ผู้สืบทอดสันดานลูกลูกหลานหลานเหล่าทายาทไง oh. กรณียังเป็นทารกได้มรดกอันนี้ก็ได้แล้วถ้ายังอยู่ในท้องแบบนี้น้องๆจะนับด้วยไหมต้องคลอดมาแล้วเท่านั้น310วันนะจำเอาไว้รายละเอียดเยอะอยู่นะครับเนี่ยมีอีกไหมครับพี่จะได้นำไปใช้พูดตามตรงเลยนะครับใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้างแน่นอนก็ทายาทนะเซตามลำดับหนีจากบนลงล่างมีทั้งหมดอยู่6ลำดับเดี๋ยวผมจะนับว่ามีใครบ้างนับกันนับกันให้หมดเถียงกันให้จบไม่ต้องมีข้ออ้างลำดับแรกสุดยืนหนึ่งพี่ไม่ต้องอึ้งผู้สืบสันดานลูกหลานสายตรงครับพี่นับกันให้ดีเดี๋ยวมีหลายบ้านลำดับที่สองมาแน่ก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดถ้าตายแล้วลูกลูกไม่มีมรดกนี้ให้พ่อแม่เธอลำดับที่สามใครดีคือพี่น้องที่พ่อแม่เดียวกันถ้าตายแล้วลูกไม่มีป้าป้ามามีก็ไปสวรรค์ให้ตกเป็นของน้องพี่นับญาติดีๆตอนคุณแม่ตั้งครรภ์ต่างพ่อต่างแม่ยังไม่ได้เพราะว่ากฎหมายให้พ่อแม่เดียวกันต่างพ่อต่างแม่ต้องนี่ลำดับที่4ก็ได้เหมือนกันลูกพ่อคนละแม่ก็มีนับกันให้ดีเดี๋ยวจะตีกันถ้าผู้ตายอยู่ตัวคนเดียวอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่มีลูกนั้นพ่อแม่อย่าร้างกันไปมีลูกกับคนใหม่ถือเป็นพี่น้องกันลำดับลำดับที่5รุ่นใหญ่ต้องมาปู่ย่าตายายลำดับที่6ลุงป้าน้าอาก็มารับมรดกได้สืบกันตามลำดับนี้ลำดับไหนไม่มีก็ลดหลั่นกันไปมี6ลำดับทั้งหมดแบ่งกันให้ครบจบแล้วนะบายบายเดี๋ยวก่อนสิพี่เอกสารนี่เฮ้ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับพี่อ๋อเรื่องเอกสารมี5ข้อนะครับนี่ผมขอโทษรีบไปหน่อยขออภัยอย่าเพิ่งจี้เอกสารที่ต้องนำไปประกอบในการขอรับรองมรดกข้อ1หนังสือแสดงสิทธิต้องมีนะครับอย่าเพิ่งสับบังงกข้อ2ใบมรณะบัตรของเจ้าของมรดกและทายาทที่ตายข้อ3ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าก็ได้ครับนายข้อ4คือทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนประจำตัวของทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนข้อ5คือข้อสุดท้ายทายาทที่ยังมีสิทธิ์รับมรดกต้องไปสำนักงานที่ดินดำเนินการสิ้นแค่นี้พร้อมจบ